วสายบุญขนลุกแม่ทีพาไปส่งที่โบสถ์รูทีหลังไม่ใช่คนอธิษฐานขอโชคได้มาเต็มเต็มสาวสายบุญขนลุกแม่ทีพาไปส่งที่โบสถ์มารูทีหลังไม่ใช่คนอธิษฐานขอโชคได้มาเต็มเต็มพระเผยประวัติมีความผูกพันกับวัดวันที่13สิงหาคม66เวลา14นาฬิกาที่วัดโขดทิมธารามอำเภอเมืองจังหวัดระยองนางสาวอันทิพาอายุ40ปีได้เปิดเผยถึงเรื่องราวความเชื่อหลังมาทำบุญแก้บนจากการได้รับโชคลาภถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมาพร้อมกับเล่าถึงเรื่องราวอาถรรพ์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการรับโชคลาภที่เกิดขึ้นนางสาวอันทิพายืนยันว่าตนเองพบเจอวิญญาณผีแม่ชีในขณะที่ตนมานั่งสมาธิในโบเก่าของทางวัดซึ่งก่อนจะเดินเข้าโบสถ์ได้พบเจอวิญญาณผีแม่ชีเดินมาส่งก่อนเข้าภายในโบสถ์โดยในตอนแรกตนก็เข้าใจว่าเป็นแม่ชีที่อยู่ในวัดเพราะเห็นแค่แวบหนึ่งแล้วหายไปและพอสอบถามถึงประวัติที่พบกับดวงวิญญาณของผีแม่ชีที่พบเจอก็ยิ่งต้องตกตะลึงขึ้นมาในทันทีที่ทราบว่าผีแม่ชีที่เห็นเป็นแม่ชีที่เสียชีวิตไปนานแล้วกว่า10ปีเมื่อไปสอบถามทางวัดและอธิบายรูปร่างแม่ชีให้ฟังทางวัดแจ้งว่าแม่ชีคนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วจริงๆตนจึงพูดขอโชคลาภและก็ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลจริงๆตนจึงเชื่อและศรัทธาเป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวได้พบนายบอยเด็กวัดได้พาไปพิสูจน์จุดที่นางสาวอันทิพาที่ชอบมาทำบุญกรวดน้ำและเห็นเลขซึ่งเป็นต้นหูกระจงที่อยู่ตรงข้ามกับเจ้าแม่ตะเคียนในวิหารหลวงพ่อขาวพอดีซึ่งวันนี้นายบอยก็ได้เห็นเป็นเลข337อีกด้วยสอบถามพระชัยยศรองเจ้าอาวาสวัดโขดทิมธารามได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าดวงวิญญาณของผีแม่ชีที่พบเห็นชาวบ้านหลายคนที่เชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณมักจะพบเจอแม่ชีที่ถูกกล่าวถึงมีอายุในขณะที่เสียชีวิตราว70ปีเศษซึ่งแม่ชีคนดังกล่าวเป็นน้องสาวของอดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อนจึงมีความผูกพันกับวัดนี้ส่วนใครที่พบเห็นอันนี้ถือเป็นความเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลที่จะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงส่วนคนที่เชื่อที่มักพบเจอกับดวงวิญญาณผีแม่ชีก็จะเป็นบุคคลที่ชอบมาทำบุญและกรวดน้ำเป็นส่วนใหญ่ผีแม่ชีถึงมาปรากฏให้เห็น อึ้งเปิดสัญญาอ้ำพัชราภาช่อง7ให้20ล้านต่อปีอยู่สวยๆไม่ต้องรับละครไม่ต้องแสดงละครก็ได้ไม่ต้องมางานช่องมีสิทธิเลือกพระเอกเองอึ้งเปิดสัญญาอ้ำช่อง7ให้20ล้านต่อปีอยู่สวยๆไม่ต้องรับละครตำนานปฏิเสธเงิน30ล้านค่าย้ายช่องเพจดังเปิดสัญญานางเอกซุปตาตัวมัมตัวแม่ตัวมารดาของจริงนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภาล่าสุดเพจ Facebook มนุษย์ตุ๊ดได้เปิดเผยถึงข้อมูลสัญญาของนางเอกสาวอ้ำพัชราภากับทางช่อง7 HD ข้อความว่าช่อง7ให้ค่าสัญญาพี่อ้ำ20ล้านต่อ1ปีติดต่อกันมาจะเป็น10ปีแล้วค่ะตำนานเบอร์หนึ่งของวงการตำนานรับละครปีละเรื่องเพราะร้อนแซว 555,555 ตำนานปฏิเสธเงิน30ล้านค่าย้ายช่องตำนานในตำนานที่แท้ทรูรักแม่อ้ำพร้อมข้อความอีกว่าช่อง7ยื้ออ้ำพัชราภาด้วยสัญญาแบรนด์แอมบาสเดอร์รายปีเกือบ20ล้านหน้าที่ขึ้นปกปฏิทินทุกปีไม่ต้องแสดงละครก็ได้ไม่ต้องมางานช่องไม่ว่าจะรายการสดรายการอัดงานทำบุญมีสิทธิเลือกพระเอกเองค่ายละครรวมถึงทีมงานผู้จัดแล้วแต่สะดวกใจห้ามไปออกรายการช่องอื่นออฟไลน์ออนไลน์ด้วยสัญญารายปีเฉียด20ล้านจ้างให้อยู่ประดับช่องสวยๆนี่คือสาเหตุที่ตัวแม่ไม่ไปไหนเพราะไม่มีที่ไหนให้สิทธิเท่านี้แล้วเป็นนางเอกที่อายุย่าง45ปีแล้วไม่โดนถอดสัญญาตามนโยบายดาราอายุ35ช่องขอไม่ต่อสัญญาดราม่าแขกแย่งซีนเจ้าสาวแต่งตัวจัดเต็มนึกว่าเจ้าสาวเสียเองแย่งซีนไหม
โลกโซเชียลถกสนั่นรูปถ่ายสองสาวในงานแต่งแทบแยกไม่ออกคนไหนเจ้าสาวแต่งตัวคล้ายเกินไปไหมเกรงใจเจ้าของงานบ้างเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือจุดศูนย์กลางของงานแต่งดังนั้นแขกควรแต่งกายอย่างถูกกาลเทศะแต่จะเป็นเช่นไรหากแขกแต่งตัวใกล้เคียงเจ้าสาวจนไม่สามารถแยกได้ว่าใครคือเจ้าสาวกันแน่เมื่อวันที่12สิงหาคมเว็บไซต์ซาโอสตาได้นำเสนอเรื่องราวงานแต่งที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงของชาวเน็ตเนื่องจากถูกเข้าใจผิดคิดว่ามีเจ้าสาวสองคนเพราะแขกจงใจแต่งหน้าและแต่งตัวราวกับเป็นเจ้าสาวเสียเองตามที่เจ้าของโพสต์ระบุเจ้าสาวตัวจริงคือหญิงสาวผู้สวมชุดอาวใหญ่สีแดงส่วนแขกคือผู้สวมชุดอาวใหญ่สีขาวว่ากันว่าเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าสาวทันทีที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปหลายคนแสดงความไม่สบายใจและคิดว่าแขกคนนี้จงใจแย่งซีนเจ้าสาวคุณแค่ต้องแต่งตัวดีๆไปงานแต่งควรระวังให้ดีว่าใครคือตัวละครหลักเธอเป็นแค่แขกทำผมแต่งหน้ายิ่งกว่าเจ้าสาวอีกแย่งซีนเกินไม่รู้หรอกว่าเจ้าสาวรำคาญไหมแต่ฉันรำคาญแทนนึกว่าเป็นงานแต่งงานของคู่รัก LGBT อ่านคอมเมนต์ถึงได้รู้ว่าเป็นญาติกันมาแล้วม็อบแนวร่วมธรรมศาสตร์ส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยเดินไปราชประสงค์แนวร่วมธรรมศาสตร์นัดชุมนุมส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยเดินขบวนไปราชประสงค์ซัดสว.ขวางมติประชาชนมวลชนทยอยร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่14สิงหาคม2566ที่แยกปทุมวันกทม.กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดหมายทำกิจกรรมส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยโดยจะมีการเดินขบวนจากแยกปทุมวันไปยังแยกราชประสงค์เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยเวลา 16:10 นที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร VACCมีประชาชนคนสูงวัยเยาวชนคนรุ่นใหม่ทยอยเดินทางมารวมตัวรอเข้าร่วมกิจกรรมตามการนัดหมายเวลา 17:00 นขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงยืนกระจายกำลังเฝ้าสังเกตการทั้งนี้เวลา 16:30 นเริ่มมีฝนโปรยปรายผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลบเข้าสู่ใต้ชายคาอาคารหอศิลป์ซึ่งมีการตั้งโต๊ะจุดเข้าชื่อเสนอคำถามประชามติเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้ง 100% ที่กำลังขับเคลื่อนรณรงค์โดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรืออีวาฟและเครือข่ายสำหรับการชุมนุมครั้งนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์นัดหมายโดยโพสต์เชิญชวนประชาชนและส.ส.ผู้มีใจรักในประชาธิปไตยเข้าร่วมเดินขบวนส่องไฟฉายเรียกขานจิตวิญญาณประชาธิปไตยส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยโดยเช็คลิสต์อุปกรณ์สำหรับงานส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยได้แก่ดอกกุหลาบเทียนไขและไฟฉายนำมาร่วมด้วยโดยตัวแทนแนวร่วมธรรมศาสตร์กล่าวว่าหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นผลสรุปว่าฝ่ายประชาธิปไตยได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายแต่ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องด้วยกลยุทธ์ของเผด็จการที่วางเหล่าสว.ไว้เป็นจระเข้ขวางคลองงดออกเสียงขวางมติของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยมีหนำซ้ำพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเองก็ดันไปเห็นดีเห็นงามและพร้อมที่จะผสมพันธุ์กับพรรคการเมืองที่ฝากฝ่ายรับใช้เผด็จการและมีแนวโน้มที่จะขยับไปผสมพันธุ์กับพรรคเผด็จการอะไรกันทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยหน้ามืดตามัวจนลืมสิ่งที่พวกเขาทำไว้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์โควิด-19หรือเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยของพี่น้องคนเสื้อแดงที่แยกราชประสงค์ปี53โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ล้วนมาจากฝีมือเผด็จการและนักการเมืองที่รับใช้เผด็จการทั้งสิ้นถึงเวลาแล้วที่ประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะออกมา
ส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยตัวแทนแนวร่วมธรรมศาสตร์กล่าวจากนั้นเวลา 17:40 นาทีแกนนำยังคงปราศัยอยู่บริเวณหน้าหอศิลป์เพื่อรอประชาชนที่จะมาเข้าร่วมชุมนุมโดยยังไม่ตั้งขบวนเพื่อที่จะเดินไปแยกราชประสงค์